วัสดีครับผมชื่อชัยโยนะครับพิทักษ์ชติวันที่บ้านทำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับชื่อร้านยิ้มเหล่าซานะครับอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ซอย55จุดเด่นของร้านเราก็คือเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสูตรตกทอดมาจากเยาวราชเก่าแก่ 6-70 ปีแล้วหลักๆเลยคือเราใช้วัตถุดิบที่เรามาทำลูกชิ้นจะเป็นเนื้อปลาแท้ๆคือไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยที่เราทำเองก็คือจะมีลูกชิ้นปลามีหือกล้วยนะครับปลาเส้นนะครับแล้วก็เกี๊ยวปลาเมนูเด็ดของร้านก็จะเป็นบะหมี่แห้งราดซอสติ๊กโชว์ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านลูกค้าก็ถูกปากกันนะครับเพราะว่าแบบคือหนึ่งคือทานแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวนะเพราะปกติลูกชิ้นปลาตามท้องตลาดบางที่ทั่วไปแค่เรากัดเข้าไปมันกลิ่นคาวมันก็ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าลูกค้าทานแล้วถูกปากก็จะมีซื้อกลับบ้านด้วยบางรายก็มาซื้อปีกเอาไปทำอาหารหรือเอาไปทานเล่นหรือตรงนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเรามาทำเฉพาะ3อย่างเนี่ยลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวเอามาแยกขายมันจะสามารถต่อยอดขึ้นไปจากเดิมที่เราขายแค่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเรามีความคิดที่ว่าถ้าเราอาจจะขายส่งทำเป็นแพ็กเกจขายส่งไปตามท้องตลาดดูแต่พอคิดไปแล้วมันมาเจอปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเนื่องจากเราใช้ปลานะครับเป็นส่วนผสมหลักๆเลยซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการเก็บรักษาหลักๆก็คือว่าการเก็บรักษามันไม่สามารถอยู่ได้นานมันก็เลยคิดว่าน่าจะยากที่ถ้าเราไม่สามารถยืดอายุของเชฟไลฟ์อาหารเราไปได้นานกว่านี้ได้เพราะว่าคนที่ซื้อลูกชิ้นปลีกไปบางคนอาจจะต้องเก็บไว้เอาไปทำประกอบอาหารต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันอยู่ได้แค่3วัน4วันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอการใช้งานของเขาอย่างน้อยก็ได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรหลายๆท่านที่แชร์มาเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรที่จะต้องหาจุดแข็งของเราให้เจอนะครับแล้วดึงมันขึ้นมาเป็นคีย์หลักที่จะมาผลักดันให้เป็นจุดขายของธุรกิจเราเพราะทุกวันนี้ขายเราก็ขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามาศึกษานี้ดูก็พอที่จะแบบลองโฟกัสกลุ่มลูกค้าดูว่าปัจจุบันลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนแล้วเราจะลองมองหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่จะนำเสนอสินค้าเราเข้าไปได้ไหมหรือแม้แต่พวกการสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยครับหรือว่า educate ให้คนทราบถึงคุณประโยชน์ของสินค้าเรามากขึ้นคือมองหาจุดขายมองหาจุดเด่นที่อยู่ในตัวของเราจุดแข็งของเราค้นหามันแล้วก็ดึงนำไปใช้ได้ในอนาคตอะครับถ้าใครอยากจะลองทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ๆนะครับสามารถลองไปทานได้นะครับที่ร้านยิ้มเหล่าซานะครับถนนสาธุประดิษฐ์55นะครับร้านอยู่ติดถนนครับซ้ายมือจะเป็นร้านข้าวมันไก่ด้านขวามือจะเป็นร้านพิซซ่าร้านจะอยู่ตรงกลางครับ